4,500 ล้านปีก่อนตั้งแต่ที่โลกของเราได้ถือกำเนิดขึ้นมาในจักรวาลแห่งนี้โลกของเราประกอบไปด้วยพื้นที่2ส่วนคือน้ำแล้วก็แผ่นดินมนุษย์ได้พยายามสำรวจแล้วก็ค้นหาความลับของโลกใบนี้มาตั้งแต่ในสมัยดึกดำบรรพ์ 3.2 ล้านปีก่อนตั้งแต่ที่มนุษย์คนแรกได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นที่น่าตกใจว่าเราสามารถสำรวจพื้นที่ในท้องทะเลได้เพียงแค่ 5% จากพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Scary Top List รายการจัดอันดับ10อันดับเรื่องราวน่ากลัวประจำสัปดาห์อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับและในสัปดาห์นี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าหากใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาหรือว่าดูคลิปของช่องนิกกี้เมาส์กันมาสักพักนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้นะครับนิกกี้เมาส์อัปเดตคลิปอาทิตย์ละ3คลิปครับผมและ Scary Top List ในวันนี้เราจะมาจัดอันดับ10อันดับเรื่องราวของความลึกลับใต้ท้องทะเลกันครับอย่างที่บอกนะครับทะเลกว้างใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถสำรวจไปได้เพียงแค่ 5% ของพื้นที่ทะเลทั้งหมดเท่านั้นแล้วน้องๆคิดว่า 95% ที่เหลือจะมีความลึกลับซ่อนอยู่ไหมครับในวันนี้มี10อันดับเรื่องราวความลึกลับของท้องทะเลมาฝากเพื่อนๆแล้วก็น้องๆครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปพบกับ10อันดับนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้นะครับเพราะว่าการกดไลค์จากน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนั้นช่วยนิกได้มากเลยครับโอเคครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปพบกับ10อันดับความลึกลับใต้ท้องทะเลกันได้เลยครับเราไปเริ่มต้นกันที่อันดับ10ครับกับ The Great Blue Hole หลุมยักษ์สีน้ำเงินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง300เมตรมีพื้นผิวโดยรวมเท่ากับสนามฟุตบอลถึง10สนามและความลึกของมันอยู่ที่125เมตรมันตั้งอยู่ที่ประเทศเบลิสในเขตของอเมริกากลางพื้นที่แห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยปะการังครับถ้าหากว่ามองจากด้านบนเนี่ยจะพบว่าพื้นที่เป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งแตกต่างจากพื้นที่โดยรอบอย่างชัดเจนและมันได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของบรรดานักดำน้ำมืออาชีพครับแต่เรื่องราวที่ทำให้มันกลายเป็นสิ่งลึกลับกับ Scary Top List ของเราในวันนี้นั่นก็คือ The Great Blue Hole นั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะตามทฤษฎีทั่วไปการยุบตัวของเปลือกโลกนั้นจะไม่เกิดขึ้นในท้องทะเลครับเพราะว่าสาเหตุของการยุบตัวหรือว่าสุดตัวลงของเปลือกโลกนั้นเกิดจากที่โพรงน้ำในชั้นหินปูนนั้นน้อยลงครับจนทำให้มันกลายเป็นโพรงอากาศและทำให้มันสุดตัวลงดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นในท้องทะเลซึ่งมีน้ำในการช่วยพยุงตัวในปริมาณที่มากๆครับนอกเสียจากว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นดินมาก่อนแล้วก็น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมพื้นที่จนกลายเป็น The Great Blue Hole และถึงแม้ว่าที่นี่จะกลายเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีใครที่สามารถดำลงไปในจุดที่ลึกที่สุดของ The Great Blue Hole ได้เนื่องจากในระยะ300ฟุตนั้นไฮโดรเจนซัลไฟด์จะตัดแสงทั้งหมดออกครับและคุณก็จะเห็นพื้นที่ทั้งหมดนั้นเป็นสีดำแต่ว่าในปี2018มีการสำรวจพื้นที่นี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับแต่แทนที่จะทำให้หลุมแห่งนี้ได้รับการเปิดเผยกับกลายเป็นการเพิ่มปริศนาให้มันเข้าไปใหญ่เนื่องจากมีการพบรอยปริศนาซึ่งอาจทำให้หลายๆคนคิดว่ามันอาจจะเป็นสัตว์น้ำประหลาดขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของ The Great Blue Hole ครับและอันดับ9ของเราก็คือมหานครเฮราคลีออนที่30ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเล็กซานเดรียราว32กิโลเมตรเคยเป็นที่ตั้งของเมืองท่าที่สำคัญที่มีชื่อว่าเฮราคลีออนตามตำนานกล่าวว่าเฮเลนแห่งทรอยแล้วก็เฮอร์คิวลิสฮีโร่ของกรีกได้เคยเดินทางมาเยี่ยมที่เมืองแห่งนี้ครับเมืองแห่งนี้ก็เลยได้รับการตั้งชื่อตามต้นแบบของเฮอร์คิวลิสนอกจากนั้นสตาร์โบนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกก็เคยบันทึกเรื่องราวของเมืองลึกลับแห่งนี้ไว้เช่นกันแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีใครพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่จริงของเมืองเฮราคลีออนนักอียิปต์วิทยาช่วงแรกเนี่ยจึงได้พากันสรุปว่ามันเป็นเพียงมหานครลึกลับที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารของอียิปต์เท่านั้นจนกระทั่งทีมนักโบราณคดีของแฟรงก์กอร์ดิโอได้ขุดค้นพบซากโบราณในปี1996และเขาก็เปลี่ยนแนวคิดของนักอียิปต์วิทยาให้เข้าใจว่าเมืองเฮราคลีออนนั้นมีอยู่จริงมันเป็นเมืองท่าที่สำคัญริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับเพียงแต่ว่ามันจมลงไปใต้น้ำเมื่อพันกว่าปีก่อนเท่านั้นสิ่งที่เขาค้นพบนั้นแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองเฮราคลีออนครับทั้งวิหารโบราณของเทพอามุนแผ่นศิลาจารึกที่ปรากฏชื่อของเมืองเฮราคลีออนแล้วก็บรรดาสมบัติทั้งหลายครับโดยเฉพาะทองคำความลึกลับของเฮราคลีออนนั้นเป็นที่น่าสงสัยของนักโบราณคดีว่าเพราะภัยพิบัติอะไรถึงทำให้เมืองเฮราคลีออนทั้งเมืองนั้นหายไปจากหน้าของประวัติศาสตร์ครับอันดับ8สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรืออีกชื่อนึงมีชื่อว่าสามเหลี่ยมปีศาจเป็นอาณาเขตที่ถูกสมมติขึ้นมาในมหาสมุทรแอตแลนติกมีพื้นที่3จุดเชื่อมต่อกันโดยที่จุดแรกอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันตกลากไปทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาแล้วก็ไปจบที่เปอร์โตริโกสามเหลี่ยมแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรสิ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นสามเหลี่ยมปีศาจเนื่องจากในสถานที่แห่งนี้มีการหายสาบสูญแบบผิดปกติทั้งอากาศยานแล้วก็เรือเดินสมุทรมากที่สุดจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มที่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเครื่องบินจำนวนกว่า100ลำแล้วก็เรือเดินสมุทรนั้นหายไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1945เป็นต้นมา
ไม่มีหลักฐานอะไรที่อธิบายถึงการหายสาบสูญไปอย่างลึกลับได้นอกจากรายงานของนักบินที่รายงานก่อนที่เครื่องบินจะหายไปซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่สามารถควบคุมกลไกต่างๆได้เข็มทิศหมุนอย่างสเปซสปาท้องฟ้าสีเหลืองเหมือนมีหมอกหนาถือก่อนที่จะขาดการติดต่ออย่างฉับพลันมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับทั้งการแปรผันของสนามแม่เหล็กประตูมิติเอเลี่ยนกระแสน้ำวนหรือก๊าซมีเทนแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีทฤษฎีไหนมาไขความกระจ่างให้กับเราได้และสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ลึกลับมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับอันดับที่7 Black Smoker ใต้ทะเลลึกมีช่องระบายอากาศที่ระบายความร้อนจากภูเขาไฟใต้ทะเลลึกมันเกิดจากการรวมตัวกันของน้ำทะเลแล้วก็หินหนืดช่องระบายความร้อนนี้จะพ่นน้ำแล้วก็ของเหลวออกมาในอุณหภูมิที่สูงมากๆบางครั้งอาจสูงถึง340องศาเซลเซียสเราเรียกช่องระบายความร้อนแบบนี้ว่าBlack Smoker เนื่องจากน้ำที่ออกมานั้นมีสีที่เข้มมากครับจนเกือบจะเป็นสีดำเพราะว่ามันมีสารประกอบของแร่ธาตุมากมายในช่องระบายอากาศนี้พวกมันถูกค้นพบในปี2008ครับในบริเวณ Arctic Circle ระหว่างนอร์เวย์แล้วก็กรีนแลนด์ซึ่งในจุดนี้เนี่ยมีการพบBlack Smoker ถึง5จุดด้วยกันครับ1ใน5นั้นมีความสูงเท่ากับตึกถึง4ชั้นและทำให้มันกลายเป็น1ในช่องระบายความร้อนใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปต่อกันที่อันดับ6ครับกับ Underwater River บนผิวโลกมีแม่น้ำมีทะเลและใต้ทะเลลึกลงไปนั้นก็มีแม่น้ำครับชิโนเต้แองเจลิสตาหรือที่เรียกว่าแม่น้ำใต้ทะเลถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่น่าพิศวงครับสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของนักดำน้ำมืออาชีพที่ต้องการดำลึกลงไปเพื่อที่จะดูความมหัศจรรย์ของแม่น้ำใต้ท้องทะเลการดำน้ำลงไปเนี่ยต้องดำไปถึง30เมตรถึงจะเจอจุดที่เป็นบริเวณของน้ำจืดแล้วก็ดำลงไปอีก60เมตรก็จะเจอกับน้ำเค็มครับโดยด้านล่างเนี่ยเมื่อมองลงไปก็จะเห็นกับทัศนียภาพที่เหมือนกับเป็นแม่น้ำมีต้นไม้แล้วก็มีใบไม้ครับแต่สิ่งที่เห็นว่าเป็นแม่น้ำนั้นแท้ที่จริงแล้วมันเป็นชั้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ทำให้เมื่อเรามองเห็นแล้วมันคล้ายๆกับเป็นแม่น้ำที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรนั่นเองก๊าซนี้ไม่มีสีครับแต่ว่าเป็นพิษแล้วก็ติดไฟแถมยังมีกลิ่นเหมือนกับไข่เน่าแล้วมันก็เกิดได้เองทางกระบวนการของชีวภาพครับไปต่อกันที่อันดับ5ครับกับแอนตาร์กติกดูวานสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ได้อาศัยอยู่บนบกครับแต่ว่ามันอาศัยอยู่ในอาณาจักรลึกลับใต้ท้องทะเลสัตว์ตัวแรกคือโคลอสซอลสควิดเจ้าของขนาดตัวถึง18เมตรถึงแม้ว่าในอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีข้อมูลว่าขนาดตัวของมันที่ใหญ่ที่สุดนั้นสามารถใหญ่ได้ถึง27เมตรและพวกมันก็อาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่ลึกลงไปถึง 1,000 เมตรครับโคลอสซอลสควิดนั้นเป็นอาหารของนักล่าเพียงตัวเดียวนั่นก็คือวานสเปิร์มว่ากันว่าดวงตาของมันนั้นคือดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของสัตว์ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง10นิ้วครับแต่ขอแสดงความเสียใจให้กับเจ้าปลาหมึกด้วยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เจ้าของสถิติของสัตว์โลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินมันมีความยาวได้ถึง56เมตรแล้วก็มีน้ำหนักตัวได้มากที่สุดถึง 180,000 กิโลกรัมมันกินอาหารได้ถึง 36,000 กิโลกรัมต่อวันครับแล้วก็ว่ายน้ำได้ด้วยความเร็วสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4คือขุมสมบัติครับมนุษย์เรานั้นสามารถสำรวจพื้นที่ในน้ำได้เพียงแค่ 5% ของพื้นที่ทั้งหมดนอกจากพื้นที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยความลับของระบบนิเวศที่น่าพิศวงมันยังเต็มไปด้วยขุมสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ทะเลลึกที่เราไม่สามารถลงไปสำรวจได้หลายร้อยปีที่ผ่านมามีทั้งเรือบรรทุกสินค้าเรือเดินสมุทรหรือแม้กระทั่งเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อนนั้นหายสาบสูญไปภายใต้มหาสมุทรแห่งนี้พวกมันนอนสงบนิ่งอยู่ภายใต้พื้นผิวน้ำพร้อมกับสมบัติจำนวนมากมายมหาศาลนักล่าสมบัติแล้วก็นักผจญภัยหลายคนเนี่ยพยายามสำรวจซากต่างๆที่จมอยู่ภายใต้แม่น้ำโดยเฉพาะสเปนครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มีเรือมากมายที่อับปางจมลงสู่ใต้ท้องทะเลทั้งภาพวาดมูลค่าสูงเงินทองคำแล้วก็สิ่งของอื่นๆต่างเป็นที่ต้องการแล้วก็สร้างรายได้ให้กับนักล่าสมบัติอย่างมหาศาลจนประมาณการไม่ได้ครับไปต่อกันที่อันดับ3ครับกับเสียงจากส่วนที่ลึกที่สุดบางคนอาจมองหาความสงบแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้อยู่ใต้น้ำแต่นิกต้องขอบอกเลยว่าในส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรอย่าง Mariana Trench นั้นยังคงเป็นส่วนที่สามารถได้ยินเสียงต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์สัตว์หรือแม้กระทั่งเปลือกโลกครับนักวิทยาศาสตร์จาก NOAA ได้สามารถจับเสียงที่ปรากฏอยู่ใน Challenger Deep ที่ Mariana Trench พวกเขาสามารถจับเสียงของวาฬแผ่นเปลือกโลกแล้วก็เรือได้ครับเพราะว่าคลื่นเสียงนั้นสามารถเดินทางผ่านน้ำได้เร็วกว่าอากาศประมาณ5เท่าและด้วยเหตุผลนี้ทำให้ใต้น้ำลึกนั้นสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้ไกลกว่าแม้กระทั่งเสียงของเปลือกโลกเคลื่อนตัวหรือว่าเสียงของภูเขาน้ำแข็งครับ
ับ2ของเราในวันนี้คือ The Blue เสียงที่แปลกประหลาดที่สุดเสียงหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้มีชื่อว่า The Blue มันเป็นชื่อเรียกของเสียงคลื่นความถี่ต่ำที่เกิดขึ้นใต้มหาสมุทรซึ่งตรวจจับได้โดยหน่วยงาน NOAA ในช่วงฤดูร้อนของปี1997และในปัจจุบันต้นกำเนิดของมันก็ยังคงเป็นปริศนาครับที่มาของ The Blue นั้นถูกระบุว่าเกิดที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้โดยใช้ระบบฟังเสียงใต้น้ำของนาวิกโยธินอเมริกาและพวกเขาสามารถตรวจจับเสียงของ The Blue ได้หลายครั้งครับเสียงของมันดังไปไกลถึง 5,000 กิโลเมตรสิ่งที่ลึกลับแล้วก็สยองขวัญก็คือการตั้งสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่าลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะเดียวกันกับเสียงของสัตว์และถ้าเสียงนั้นมาจากเสียงของสัตว์จริงๆมันจะเป็นสัตว์ลึกลับที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าว่านสีน้ำเงินหลายเท่าตัวครับและอันดับหนึ่งเป็นเรื่องราวของความลึกที่สุดครับหนึ่งในข้อเท็จจริงที่เหลือเชื่อที่สุดสำหรับมหาสมุทรนั่นก็คือมันลึกแค่ไหนจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรเรียกว่า Challenger Deep in Mariana Trench จุดนี้ได้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,000 เมตรในขณะที่ภูเขาเอเวอเรสต์นั้นมีความสูงอยู่ที่ 8,848 เมตรเท่านั้นลักษณะของ Challenger Deep นั้นมีความเป็นแอ่งขนาดเล็กอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรลึกและมันก็เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ค่อนข้างใหญ่ครับมีการบันทึกอย่างเป็นทางการของการดำลงไปที่ Challenger Deep ถึง 3 ครั้งและการดำลงไปที่ Challenger Deep นั้นมีการวัดระดับความลึกได้ใกล้เคียงกันอยู่ที่ระหว่าง 1902 ถึง 1916 เมตรครับนี่เป็นเพียงการสำรวจ 5% จากพื้นที่น้ำทั้งหมดบนโลกของเรายังมีความลึกลับที่ซ่อนอยู่ขนาดนี้นิกเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเราจะได้รู้เรื่องราวที่น่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นภายใต้น้ำลึกบนโลกของเราอย่างแน่นอนครับและเช่นเคยครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง Nicky Mouse ด้วยนะครับและพบกับการจัดอันดับใน Scary Top List ได้ในทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับคลิปนี้นี่คงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ